เราก็อัดไว้ให้เพื่อนดูนิดนึงนะครับเมื่อกี้กินกาแฟมแล้ว่าสวัสดีนักเรียนม2นะครับนะสำหรับวันนี้วันพุธที่5เดือนมกราคม2565แล้วเนาะนะครับเราเปิดปีใหม่มากับยอดโควิดคือแบบพุ่งกระจายมากนะครับโอไมครอนหนูไปไหนนะหนูไปไหนมาไหนต้องระวังตัวด้วยนะลูกนะครับอนะรูก็พยายามจะไม่อยากจะออกไปไหนต้องบอกแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอดไม่ได้นะ มันเป็นสิ่งที่คือคนเราต้องกินข้าววะลูกถ้าฉันอิ่มทิพย์ได้ฉันคงไม่ออกใช่ไหมคนเราต้องกินข้าวแล้วครูก็ไม่สามารถที่จะทำเขาเลยนะไม่สามารถที่จะทํากับข้าวกินเองได้ทุกมือนะครับไม่ไม่ชินนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอใช้อน,นี้ดีกว่าครูจะประหยัดเสียงเพราะว่าครัวรู้สึกตัวเองพูดเสียงดังเมื่อกี้ช่างมาบ้านช่างบอกว่าทําไมพี่พูดเสียงดังจังไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าบ้านครูตอนเนี้ยนะครับครูสอนอยู่ที่ ห้องมันเป็นห้องนั่งเล่นเนาะนะครับมันเป็นพื้นที่ที่แบบกว้างหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบมันไม่กล้องอ่ะนะครับมันทําให้เราใช้พลังเสียงเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอ่ะนะครับคิดว่าน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับจริงๆมีแบบที่มันแบบลอยๆด้วยนะขี้เกียจเชื่อมต่ออ่าต่อไปดูนะครับนะ question tag นะครับมันคืออะไรเอ่ยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นกราฟแมตตัวที่อืมต้องมีการแสดงความ แบบอารมณ์แสดงวิธีทำนิดนึงนะครับคราวนี้ question tag ก็คือนะครับก็คือรูปประโยคคำถามนะครับต้องบอกว่ามันคือรูปประโยคคำถามแต่ว่าถ้าคำว่า question เนี่ยทุกคนรู้ว่า question ก็คืออะไรเอ่ยคำถามเนาะ tag tag จริงๆแปลว่าห่างนะครับนะหรือแปลว่าทายอะไรอย่างเงี้ยนะครับห่างหรือแปลว่าทายคราวนี้ question tag เนี่ยเขาจะมีหลายชื่อเนาะอาจจะเรียกว่าเป็น question tag tag question หรือ question tail ก็ได้นะครับหรือเรียกว่าเป็น mini question ก็ได้นะ <laughs> แถวนี้แปลว่าห่างนะนะครับอืมก็จะเป็นรูปของประโยคคําถามนั่นแหละนะครับที่มาต่อท้ายอันนี้เดี๋ยวหนูต้องแบบคิดสไตล์ขุว่าคือมันจะเป็นประโยคคําถามลุกนะครับที่นํามาต่อท้ายประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเพื่อเป็นการถามอีกฝ่ายหนึ่งเนาะนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว question tag เนี่ยเราจะนิยมใช้ในลักษณะเป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ในการแต่ง conversation เราใช้กับ บทสนทนาได้นะครับหรือว่าเราใช้ที่จะ t a l k to your friends ได้นะครับแต่ว่าไม่นิยมเป็นภาษาเขียนเนาะนะครับโครงสร้างนิดนึงหลุดนะครับมันจะมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนต้องบอกแบบนี้มันจะมีประโยคหนานะครับก,รกับประโยคแท็กนะครับเอ,อ่อประโยคหน้าถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคบอกเล่านักเรียนดูประโยคในภาษาอังกฤษเนาะมีอยู่3อย่างบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คําถามถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคบอกเล่าแท็กของเราจะต้องเป็นแท็กอะไรเอ่ย ปฏิเสธนะครับแล้วเรียนจดก่อนลูกนะครับแท็กปฏิเสธเนาะแต่ถ้าเกิดว่าประโยคหน้าของเราเกิดเป็นประโยคปฏิเสธลูกเด็กๆจ๋ามีใครที่ดูประโยคปฏิเสธไม่เป็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวครูบอกลูกนะครูเป็นคนใจดีประโยคปฏิเสธคืออะไรเอ่ยนะครับประโยคปฏิเสธเนี่ยมันก็จะมีตัวอ่า no ใช่ไหมนะครับที่ไปร่วมด้วยหรืออาจจะมีตัวซึ่นนะครับเช่น don e s n น is ซ t นเนี่ยมันมีซึ่นหรือคำว่า not นะครับอืม นะครับอันนี้คือเป็นประโยคปฏิเสธเลยนะครับถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นแท็กที่เป็นบอกเรานะครับบอกเราอ่ะคราวนี้นะครับถ้าประโยคหน้าเป็นกึ่งปฏิเสธหลายคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยฉันเรียนมาเนี่ยมันมีแบบบอกเล่าปฏิเสธคําถามมันมีกึ่งปฏิเสธด้วยหรอวะมีจ้ะกึ่งปฏิเสธคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนปากกาลิตนึงนะครับกึ่งปฏิเสธก็คือเอ่อจะบอกว่ารูปเนี่ยเป็นบอกเล่าเนาะครูแบ่งครึ่งนิดหนึ่งรูปร่างนะครับ เป็นบอกเล่าแต่มีความหมายนะครับความหมายของประโยคเนี่ยจะเป็นเชิงปฏิเสธเพราะว่ามันจะมีคำบอกบอกแบบเขาเรียกมันจะมีแอดเว rb ที่เป็นเชิงปฏิเสธเนาะเช่นะคำว่า never ที่แปลว่าไม่เคยนะครับหรือ rarely นะครับที่แปลว่าแทบจะไม่เออคือมันจะมีหลายคำลุดเดี๋ยวในเนี้ยจะครบทั่วแน่นอนนะครับถ้าประโยคหน้าเป็นกึ่งปฏิเสธเนาะรูปร่างเป็นบอกเล่าเลยเออเราไม่มี no ไม่มี not ไม่มีซึ่งเลยอะ แต่โดยความหมายมันจะมีคำแอดเวิร์บที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยประโยคกลายเป็นกึ่งปฏิเสธแท็กของเราต้องใช้เป็นอะไรเอ่ยที่รักถ้าข้างหน้าเป็นกึ่งปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นแท็กบอกเราเนาะเดี๋ยวครูขอขยายความนิดหนึ่งแท็กปฏิเสธเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเป็นต้องเป็นรูป v ว r b ช่วยนะครับแล้วก็เป็นซึ่งบวกด้วยประธานนะครับบวกด้วยประธานนะแท็กปฏิเสธเนี่ยนะครับเออ ถ้าแท็บอกเล่าก็จะเป็นแค่เวิร์บช่วยอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็ก็ตามด้วยตัวประธานนะครับอันนี้คือส่วนของแท็กบอกเล่าเอ่อแท็กบอกเล่านี้เราจดแค่นี้เนาะนะครับมันเป็นเวิร์บช่วยบวกด้วยตัวประธานจดโครงสร้างไปก่อนนะครับลืมให้รายงานตัวเลยนะครับวันนี้รายงานตัวนะครับรายงานตัวในการกดเป็นเลขสองสองอ่ะกดเป็นสองสองนะครับให้มันชื่อมันเด้งขึ้นมาเนาะเผื่อเราไม่มีเวลาในการเช็คชื่อนะครับก็จะได้ตรงนี้เลยนะครับ อืมได้ไหมได้ไหมกดสองสองนะครับสองสองย่อมาจากสองศูนย์สองสองนะครับคุไม่ได้ใบหวยนะเออสองศูนย์สองสองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอืมกดสองสองนะครับปีใหม่แล้วตั้งใจเป็นคนดีหรุนะครับตั้งใจเรียนเนาะนะครับนะเราก็คงจะเรียนออนไลน์ไปยาวยาวอะทำ so you need to get familiar with um online learning นะครับ for this year because as you already know that um there is a more spreading นะครับ of COVID 1 9 which is like uh, omicron virus นะครับคือหนูจะเจอแล้วว่าแบบมันมีแบบ the new spread ก็คือแบบการแพร่กระจายครั้งใหม่ใช่ไหมของไวรัสที่ชื่อว่า omicron นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะออนไลน์กันยาวๆครู <c oughs> ก็ไม่รู้ทํำยังไงเนาะจริงๆก็อยากจะเปิดออนไซต์แต่คุงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเราก็ ทำตัวให้แฟมิเลี่ยก็คือคุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์ลวกันแล้วก็ตั้งใจเนาะนะครับตั้งใจเอนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีประโยคนะประโยค p r e s e n t น a ทเนี่ยจะมี2ส,ส่วนเนาะมีประโยคหลักนะครับคือประโยคหน้ากับประโยคที่มันเป็นแท็กนั่นเองถ้าข้างหน้าเป็นบอกเลาแท็กต้องเป็นปฏิเสธถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธหรือกึ่งปฏิเสธแท็กต้องเป็นบอกเลามันจะสลับที่กันเนะาะคราวนี้นะครับนะวิธีการทําเราต้องเริ่มเลยนะจ๊ะเริ่มเลยนะครับหลักการเขียนแท็กมีอะไรบ้าง คือจะบอกว่าข้อสอบเนี่ยให้หนูเขียนแท็กอย่างเดียวเลยมีอะไรบ้างงุมง่มๆุมน่ารักเชียตามสือใสไวทีนเหมือนไวคูเลยอะหลักการเขียนแท็กนะครับเราจะได้เรียนตามนี้เลยนะครับข้อหนึ่งถ้าประโยคด้านหน้านะครับเป็นประโยคบอกเล่าลูกแท็กของเราต้องเป็นรูปปฏิเสธนะครับรูปปฏิเสธคืออะไรแท็กปฏิเสธเนี่ยนะครับต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธแท็กปฏิเสธก็คือหนูต้องใช้เป็น verb ช่วยที่เราจะดึงมาจากข้า้งน้า บวกซึ่งต้องใช้รูปย่อด้วยนะปฏิเสธแบบยอ่อและตามด้วยตัวประธานนะครับประธานก็มาจากประโยคหนาเดี๋ยวครูสอนคือในส่วนของแท็กเนี่ยมันจะมีความหมายประมาณว่าใช่ไหมอ่ะนะครับความหมายของเขาเนาะจะแปลว่าใช่ไหมอ๋อนะครับใช่ไหมใช่หรือไม่นะครับเขาจะมีความหมายประมาณเนี้ยวิธีการตอบเนี่ยมันก็จะตอบเหมือนกับ yes no question ทุกอย่างเลยวิธีการตอบเดี๋ยวครูจะตอบให้ดูเนาะนะครับมันจะตอบเหมือนกับ yes no question ทุก ประโยกเลยเพราะมันคือประโยคคําถามไงลูกนะครับขอย้ายขอย้ายขอย้ายเพราะว่าต้องใช้พื้นที่นะครับโอเคอ่ะนะครับเช่นประโยคแรก you can eat a lot oranges in one day เขาบอกคุณเนี่ยสามารถที่จะกินส้มจํานวนมากนะครับในหนึ่งวันใช่ไหมอ่ะคือประโยคนี้ยมันก็เป็นคำถามใช่ไหมมันจะมีความหมายประมาณว่าใช่ไหมอ่ะนะครับแบบเราอยากผิวสวยไงคุณสามารถที่จะกินส้มจํานวนมากในหนวันใช่ไหมอ่ะ ประโยคหน้าเป็นบอกเล่าสังเกตดิไม่มีโนไม่มีนอตเป็นบอกเล่าหูกแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธสเต็ปที่สองเดยวหนูจะคุ้นหูเองนะครับสเต็ปที่สองมองหาเวิร์บช่วยถ้าประโยคหน้ามองหาเวิร์บช่วยจากประโยคหน้าเราดึงแคนมาทําเป็นปฏิเสธนี่ไงมันต้องเป็นรูปยอ่อใช่ไหมมันต้องเป็นซึ่งก็คือดึงแคนมาทําเป็น Can นหรือว่า Can't แล้วดึงยูจากประโยคหน้ามาใส่แค่นั้นเองตอบเป็น Can't y ยู มันก็จะมีความหมายประมาณว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะกินส้มจมํานวนมากใน1นึวันใช่ไหมอ่ะวิธีการตอบตอบ yes ถาม you ตอบอะไรเอ่ย i นะครับต้องเป็น yes i can ถ้าเป็น no no i อะไรลูก i can't นะครับก็จะมีความหมายประมาณนี้นั่นเองต่อไปประโยคที่2ทันไหมลูกนะครับเดี๋ยวหนูต้องดูครูทำนะนะครับต้องดูครูแสดงวิธีทำหนูมาถึงจากคล่องนะข้อที่2 you will have the exam คุณเนี่ยจะมีการสอบ นะครับ next month ในเดือนหน้าใช่ไหมอ่ะประโยคหน้าเป็นบอกเล่าเห็นไหมนะครับประโยคหน้าเนี่ยเป็นบอกเล่าเลยอะ่ะไม่มีโ o no, นไม่มี not ประโยคแทกของเราต้องเป็นปฏติเศษนะครับพอเป็นปฏิเศธสเต็ปที่2มองหา verb ช่วย you will h a v e อะไรเป็น verb ช่วยก็คือคําว่า will เป็น verb ช่วยแต่ will เนี่ยนะครับเราต้องใช้รูปย่อด้วยนะจะบอกว่าจริงๆหนูต้องใช้รูปยอ่อนะห้ามใช้เป็น will not นะครับรูปย่อของ will not นี่คืออะไร ได้ไหมคือคำว่าอะไรวนนะครับเราก็ดึงวนมาใส่ want ย่อม,มาจากวิวนอ t เนาะเขาบอกว่า you will help the exam next month คุณจะมีการสอบในเดือนหนะ้าใช่ไหมเน่ยนะครับอันนี้เราก็ดึงมาเป็นวนแล้วดึง you จากประโยคหน้าคือประธานคือตัวเดียวกันลูกออกมาเป็น want you นะครับใช่ไหมนะครับถ้าสมมติเราตอบ yes yes ถาม you ตอบ I yes i will no ก็เป็น no i อะไรเอ่ย I want คือเราเรียน quest i o n tag ใช่ไหมเราก็จะเอาส่วน tag อนะ่ะมาตอบได้เลย <c oughs> นะครับง่ายไม่ยากลูกนะครับเราค่อยๆเรียนไปเนาะทันไหมใครไม่ทันกดยกมือลูกใครไม่ทันกดยกมือใครเข้ามาใหม่กดสองสองใครเข้ามาไก่ใหม่กดสองสองลูกนะครับเป็นการรายงานตัวเฉเด่นะครับเมื่อกี้ครูไปปลูกต้นไม้มา,มาเออนะครับก็รวยอ๋อเหนื่อยนะครับจะบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหม ก็ไม่เหนื่อยมากแต่ว่าเงือออกนะครับเงือออกซึมเมชอบนะเป็นคนรักธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้นะครับมสองอาจจะยังไม่ค่อยอินนะถ้าพูดกับมหกเออมันจะเข้าใจอยู่นะครับมหกเริ่มแบบอายุเยอะไยคนที่แบบอายุเยอะต้องแบบเหมือนกับเขาจะมีความรู้สึกครูก็เป็นนะเมื่อก่อนครูชอบเดินทางใช่ไหมชอบเดินทางชอบชอบเที่ยวอะ่ะเออชอง่ายคือชอบเที่ยวชอบเจอผู้เจอคนพออายุเยอะขึ้น นะครับกับรู้สึกว่าตัวเองชอบต้นไม้ชอบธรรมชาตินะครับไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบเดินห้างแล้วไปห้างนี่คือจะเฉพาะแบบอารมณ์ว่าเฉพาะอะไรอ่ะต้องการซื้อของจริงๆนะครับก็เลยจะไปนอ้องอืมแต่ถ้าน,นอกนั้นไม่ไปนะอ่ะหนูอาจจะบอกว่าบอกหนูทําไม <laughs> วัยของเด็กอะ่ะวัยประมาณสิบสี่สิบห้านี่เป็นวัยที่แบบอาจจะยังชอบเดินห้างเดินเจเจไยเงี J ้ยนะครับอาจจะชอบอยู่นอ้องแต่ว่าครูนี้ ไม่ละไม่ค่อยชอบละขี้เกียจวุ่นวายคนเยอะยอะ่าต่อไปลูกมาประโยคที่สองลูกขอนะกฎข้อที่สองบอกว่าถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธต้องใช้แท็กเป็นรูปบอกเลา่ารูปบอกเล่านี่คือจะเป็นยังไงเอ่ยแทกรูปบอกเล่าก็คือจะมีแค่เวิร์บช่วยเวิร์บช่วยมาจากประโยคหน้าถ้าไม่มีเวิร์บช่วยใช้เป็นดูดังสติเดี๋ยวจะสอนลูกนะครับเวิร์บช่วยมาจากประโยคหน้าแล้วตามด้วยตัวประธานจากประโยคหน้าเหมือนกันเนาะค่อยๆเรียน คือถ้ามันเป็นปฏิเสธมันจะดูง่ายมากอืนะครับเช่น you won't come early ความหมายของเขาก็คือคุณจะไม่นะครับคุณจะไม่ come early คุณจะไม่มาเช้าหรือว่าคุณจะไม่มาเร็วใช่ไหมอ่ะนะครับประโยคนี้แน่นอน e ี o วนนี่ย่อม,มาจากอะไรเอ่ยเมื่อกี้เพิ่งเรียนไป will บวก not แต่ว่าตามกฎเขาให้ใช้แค่เวิรช่วยแล้วก็ประธานเราดึงแค่ will มาใส่แล้วเราดึง you จากข้างหน้าก็เป็น will you นะครับมีความหมายเท่ากาันหรอ you won't come early ควรจะไม่มาเช้าใช่ไหมอ่ะสมมุติตอบ yes เออไม่มาเช้าหรอกมันก็จะมีความหมายสลับกันเออไม่มาเช้าหรอกก็คือตอบ yes ทำ you ตอบ i เหมือนกันหรอ yes i will นะครับถ้าเป็น no ก็ no i เลยเอ่ย no i won't หลงัลงๆคุณจะไม่เขียนตอบแล้วนะนะครับเป็นที่รู้กันว่าหนูต้องตอบได้ต่อไป we didn't make a loud noise พวกเราเนี่ยไม่ได้ทำเสียงดังนะจ๊ะ loud noise คือเสียงดัง ดิดดึ้นแน่นอนอันนี้มันเป็นปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นบอกเล่าแท็กบอกเล่าใส่แค่เวิร์บช่วยดึงแค่เวิร์บช่วยตัวแรกก็คือดิดมาใส่แล้วเราก็ดึง V มาใส่แค่นั้นเองดิดวีนะครับต่อไปยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคเช่นนะครับเช่นใครดีล่ะนะครับเช่นอ่ะประยุทธ์ละกันประยุทธ์นะครับอีซึนอ่ะ perfect person ครูบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ perfect หรือว่าสมบูรณ์แบบใช่ไหมเ่ะประโยคนี้นะครประโยคหน้าเป็นตัวปฏิเสธแ็กของเราต้องเป็นบอกเล่าดึง i s มาใส่ได้เลยประยุทธ์เป็นผู้หญิงผู้ชายลูกนะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเราต้องใช้สัพนาม i u v เ h ีเนี่ยในการแทนประยุทธ์นะครับก็คือ i s he แค่นั้นเองนะครับเข้าใจไหม เราก็ดึงแบบเนี่ยฮีมาแทนประยุทธ์เนาะแล้วเราก็ดึงอีสจากประโยคหน้ามาเป็นตัวนี้นะครับนะโอเคปะ่ะคือข้อสอบหนูต้องเขียนแท็กให้ได้แค่นั้นเองนะครับเข้าใจไหมลูกไม่ได้ยากเลยเนี่ยจ้ะต่อไปกดข้อที่3ลูกนะครับถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to h a v e อันนี้รายละเอียดจะมีนิดหนึ่งนะครับถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to h a v e verb to h a v e มีอะไรบ้างก็จะมีตัว help นะครับตัว has แล้วก็อาจจะเป็นรูปปฏิเสธก็คือตัว had นะครับถ้าประโยคหน้าเนี่ยนะครับเป็น verb to have เนาะ verb to have เนี่ยถ้าเขาเป็น verb แทนนะครับเขาก็จะแปลว่าอะไรเอ่ยนะครับถ้าเขาเป็น verb แทนนี่ก็จะแปลว่ามีนะครับก็จะแปลว่ามีถ้าเป็น verb ช่วยก็จะไม่มีความหมายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย verb to have เขาจะมีสองอย่างเดี๋ยวครูขอขอ,ออกจากตรงนี้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะ ไม่ต้องออกก็ได้นี่หว่าคือจะบอกวันนี้วุ่นวายมากนะครับเมื่อก็จะบอกเมื่อกงวันนะลูกเมื่อกางวันเนี้ยน้ําประปาบ้านครูรู้ว่าจะพุ่งกระจายเลยจ้าเออพุ่งกระจายจ้านะครับอืม เสร็จปุ๊บก็เลยเรียกช่างมานะครับเมื่อกี้ช่างมาแล้วนะครับเออช่างมาแล้วก็ซ่อมไปนะครับแล้วก็คอยดูว่าเออมันจะไหลอีกไหมหอะไรเงี้ยอืมนะครับจะไม่เรียกก็ไม่ได้ไงนะจะไม่เรียกก็ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวครูจัดการอันนี้แป๊บหนึ่งสักครู่นะสักครู่นะปกติปกติจะไม่จัดการเท่าไหร่สักครู่หนึ่งนะจ๊ะ ขอเวลาแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยก็เลยต้องเรียกช่างมาจ้านะครับพอเรียกช่างมาใช่ไหมก็ซ่อมได้นะครับแต่เขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่ามันล่วอีกก็ต้องรีบตามมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดินมันซุดไงพอดินมันซุดปุ๊บเนี่ยนะครับพวกท่ออะไรต่างๆมันก็ลงไปด้วยเนาะนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเรื่องของเราหนูถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to h a v e เนี่ยมันจะมี2กรณีคือเป็น verb แท้กับเป็น verb ช่วยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกรณีที่หนึ่งหนู นะครับกรณีที่1ก็คือถ้าเกิดว่า verb to have เนี่ยนะครับเกิดแปลว่ามีถ้าเราแปลประโยคเนาะนะครับมันแปลว่ามีถ้า have แปลว่ามีจะใช้ tag เป็น have been หรือว่าด o นก็ได้อันนี้ใส่ดอกจันไว้ให้คุณนิดนึงคือมันเลิกได้2แบบนะครับนะบนะขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบอังกฤษหรืออเมริกันเนาะอืมนะครับ mm. อย่างเช่นประโยคแรกที่ has a lot of friends นะครับหล่อนคนนี้นะครับหล่อนคนเนี้ย มี a lot of friends คือมีเพื่อนจำนวนมาก hasn't e ใช่ไหมถ้าเป็นแบบ hasn't e เนี่ยก็จะเป็นแบบ British เนาะหรือว่าอังกฤษนั่นเองนะครับ mm hmm. หรือ they have อันนี้ก็แปลว่ามีอันนี้ก็แปลว่ามีพวกเขามี only one child พวกเขาเนี่มีลูกเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้น o อ ly คือเพียงแค่ลูกนะครับเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นอย่างตรงนี้ถ้าใช้เป็นดอนทำไมต้องเป็นดอนเพราะว่าจริงๆอ่ะบางทีเขาจะตีความว่าแ a ห e บเนี่ยไม่ใช่ verb แทเป็น verb ช่วยเราเลยต้องใช้ do dust it เข้ามา แล้วก็เดข้างหลังเนี้ยนะครับเดทีเอชเมีความเป็นประธานพหูพจน์ก็เลยต้องใช้เป็นตัว d ดอนเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเป็นแบบอเมริกันต่อไปนะครับข้อ B นอกนั้นรู้สึกว่าจะเป็น verb to do หมดเลยนะนะครับมีแค่กรณีเดียวที่เราจะใช้เป็นตัว h a s ซึนได้นะครับถ้าแ v e แปลอย่างอื่นที่ไม่ได้แปลว่ามีเราต้องใช้เป็น verb to do นะครับ3ตัวเนาะก็จะมีตัว do กับ does นะครับ do กับ does ในกรณีที่มันเป็นอะไรเอ่ย มีความเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าประโยคนั้นเป็นอดีตนะครับอืมถ้าดีเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่มันเป็นอดีตนะก็จะมี3ตัวนั่นเองนะครับถันะ่ะก็อยู่ที่ว่าเวิร์ตัวหน้าเป็นอะไรเนาะค่อยๆเรียนไปลูกนะครับกฎของ question tag จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีแบบรายละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปนะครับเช่น I had his letter last week d i d ดนนะครับแแห่ตรงนี้แปลว่าแบบมันไม่ได้แปลว่ามีเนาะคือฉันได้รับจดหมายนะครับฉันเนี่ยได้รับจดหมายของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอะคือเหมือนแบบจําไม่ได้อะไรเงี้ยแแห่ตรงนี้เป็น verb ช่องที่2เนาะพอมันแปลว่าได้รับเราก็เลยต้องใช้เป็นดิเดินข้างหน้าเป็นบอกเล่าแท็กต้องเป็นปฏิเสธต้องเป็นดิเดินดึงไอมาจากประโยคหน้าแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมุติจะตอบนะถามถ้าติดตอบ yes ถาม I ตอบอยู่ yes you did ถ้าตอบเป็น no ล่ะ no you didn't นะครับดิจินถามยูตอบไอถามไอก็ต้องตอบยูนะลูกอันนี้คือแบบม s ชัวแล้วก็ห้ามลืมนะจ๊ะต่อไปนะครับ the king has the dam uh, built does n t he นะครับ,บเขาบอกว่ากษัตริย์หรือพระราชาเนี่ยได้มีการเขาเรียกอะไรอะ่ะได้มีการแบบให้สร้างอะ่ะนะครับให้สร้างเขือะะเข่อนลูกแดมแปลว่าเขื่อนนะครับเออ has the dam built บ <sentiment. S 2> like 1, ิลบอกว่าสร้างนั่นเองประโยคนี oh. ้ has เป็นเวบหนึ่งลูกนะครับมีความเป็นปัจจุบันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แปลว่าวาหวานไม่ได้แปลว่ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องใช้เป็นดูกับ Das แต่เนื่องด้วย king คือราชาเนี่ยนะครับเป็น subject ที่เป็นเอกพจน์เราเลยต้องใช้เป็นตัว Das ซึงหีนั่นเองทันไหมลูกค่อยๆเรียนไปนะจ๊ะนะครับค่อยๆเรียนไปกูหูแด่สองอะ นะครับแดดส่องนะครับเพราะว่าบ้านครูนี้เขาเรียกวตะวันมันอ้อมอะนะครับบางทีก็มีแดดบางทีก็ไม่มีนะนะครับเป็นแบบบางฤดูเนาะบ้านหลังมุมก็จะลําบากนิดนึงต่อไปลูกนะครับ You h a a t o o t h a c h e last w e e k นะครับเขาบอกคุณเนี่ยมีอาการปวดฟันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แปลว่ามีส0รอยเซมันแปลว่าป่วยนั่นเองนะครับอืมเป็นลักษณะอาการป่วยเนาะนะครับเขาบอกคุณเนี่ยนะครับ ป่วยก็คือแบบมี t ูตเอชก็คืออาการปวดฟันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแแห่ตรงนี้เป็นเวิร์บสมีความเป็นอดีตเนาะสาเหตุก็คือเราต้องใช้เป็นอดีตดึงดึงยูมาจากประโยคน้าก็คือ d ด d ตยูนะครับใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นลูกต่อไปนะครับถ้าหนูเจอ Question t a g นะครับนะมันมีตัวคําว่า h a have to have to ไม่ได้แปลว่ามีนะถ้า h v v t t เนี่ยแปลว่าจําเป็นต้องนะครับแปลว่าจําเป็นต้องนะลูก question tag ของ have to ที่บอกว่าจะเปลี่ยนต้องต้องใช้เป็น verb to do มาช่วยนะครับก็คือดูกับ d a s เนาะดู do, กับ d a s หรือว่าด i d เข้ามาช่วยลูกนะครับอืมครูขอยกตัวอย่างประโยคได้ไหมนะครับในข้างะน,นูกเช่น you นะครับ have to have to wear เขาบอกครูเนี่ยจำเป็นจะต้องสวม uh, have to wear a school uniform uniform As o o คือเป็นคำถามว่าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องสวมชุดนักเรียนที่โรงเรียนใช่หรือไม่อืมใช่ไหมอ่ะประโยคหน้าเป็นบอกเล่าแถกของเราต้องเป็นปฏิเสธเนาะแต่ว่า have to ที่แปลว่าจำเป็นต้องนักเรียนต้องใช้เป็น w o r b to do ข้างหลังจะเป็น y you ละ y o u ใช้คู่กับ do หรือ does do ก็ต้องเป็น don't you อย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูก don't you ใช่ไหมอ่ะนะครับทันไหม วันนี้แดดแรงอ่ะคุณรู้สึกว่าแดดแรงยังไงไม่รู้ท่านใหม่จ้าท่านใหม่จ้านะครับได้นะถ้าเกิดไม่ทานยกมือนะลูกนะครับเพราะเรื่องนี้ก็จะมีรายละเอียดประมาณหนึ่งเนาะข้อที่สี่ลูกนะครับถ้าเขาบอกประโยคในแท็กเนี่ยจะต้องเป็นรูปปฏิเสธนะครับและต้องใช้เป็นรูปยอ่อเสมอด้วยนะรูปยอ่อหมายถึงว่านี่ไงครูเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยและ้ะนะครับ ต้องเป็นแท็กปฏิเสธรูปย่อเสมอใช้แบบรูปเต็มไม่ได้ห้ามเป็นดูนอตห้ามเป็นแ a นนอตไม่เอาจะต้องเป็นแ n นเป็นดอนเป็นดาซึนไปนะครับถ้าเกิดว่าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าใช่ไหมแท็กต้องเป็นปฏิเสธก็จะต้องเป็นอีซึ am แอมนอตไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวจะขอยืมนะครับมันจะมีการขอยืมเดี๋ยวจะมีกฎด้วยอานะครับถ้าข้างหน้าเป็นอาต้องได้เป็นอารนนะครับถ้าข้างหน้าเป็น w a s ต้องเป็น w a s n t ึ่งเวอร์นี่รูปย่อจะเป็น weren't นะครับหรือว่า Do ก็จะเป็น don't ด้าสเป็นด้าซึ่นเนาะแล้วก็มีดิทก็จะเป็นดิทดึนทันไหมลกูกนะครับเป็นแฮสจากแฮสก็จะเป็นแฮซึ่นอันนี้ก็แบบเอ่อออกเสียงไปด้วยเนาะอยู่ที่บ้านสิบเนี่ยจากแฮบก็จะเป็นแฮฟฟ์นนะครับออกเสียงว่าแฮฟเฟน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 โลสิบเอ็ดแฮดเป็นแฮดดึนออกเสียงว่าดึนเลยนะดึนนะครับแบบนี้เลยแคนเป็นแคนจนะครับคูดที่แปลว่าสามารถอันนี้น่าจะต้องเขียนให้บ้างละ เป็นคูด n นก็คือไม่สามารถเม y คืออาจจะนะครับก็จะเป็นเมยยื่นอันนี้14เราไฮไลท์ให้เขานิดนึงนะเราไม่เคยได้เจอเมยยื่นนะครับถ้าเมยยื่นก็คืออาจจะไม่ไม้ may ก็คืออาจจะเหมือนกันแต่ว่าเม y เนี่ยอาจจะในปัจจุบนันไม้คืออาจจะในอดีตเนาะก็จะเป็นไม้ทึ้นอันนี้ไฮไลท์้เขานิดหนึ่งจากวิ l เมื่อกี้เราผ่านมาแล้ววิ l เป็นวนนะครับวิ l เป็นวนรูปอ่า would would แปลว่าจะแต่เป็นอดีตเนาะ จะทำในอดีตเนี่ยก็จะเป็นวูดด e นนะครับอ่ะต่อไปเชลเป็นชานโอ้แชลนี้แบบใส่ไฮไลท์เลยแชลที่แปลว่าจะนะลูกนะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะใช้ได้กับประธาน2ตัวคือ i กับ we จะเป็นชานนะครับอันนี้เราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เป็นชานชูที่แปลว่าควรจะนะรูปปฏิเสธแบบย่อก็จะเป็นชูดินมัสที่แปลว่าต้องคือมัสเนี่ยนะครับใช้เป็นมัสซนได้เลยนะครับมัสซนต้องไม่ นี่ที่แปลว่าต้องการนะครับก็จะเป็น n e e d นะครับไม่ต้องการ dare ที่แปลว่ากล้าหารนะครับก็จะเป็น d a r e นะครับก็คือไม่กล้านั่นเอง ought นะครับ ought ที่แปลวะ่าอะไรเออน,นี่อันนี้เดี๋ยวหนูไฮไลท์คุณนิดนึง ought ที่แปลวะ่าควรจะนะครับควรจะนะก็จะเป็น o u g h t ต่อไป use to ที่แปลว่าเคยนะครับให้หนูสลับนิดนึงนะ ไม่ใช้ถูดจะใช้เป็นยูสชืนก็ได้หรือจะใช้เป็นดิดด้นก็ได้จะบอกว่าจริงๆแล้วเวิร์บช่วยเนี่ยบางตำราบอกว่ามี24ตัวบางตำราบอกมี28ตัวแต่ในชีพนี้เนี่ยก็จะเรียนครบเลย28ตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันจะมีสองสองคำผสมกันนะครับคือบางตำราเขานับว่าเป็นเวิร์บช่วยบางตำราก็ไม่นับอะไรเงี้ยเพราะว่านักภาษาศาสตร์บางคนบอกว่าเวิร์บช่วยควรจะเป็นคำคำเดียวเช่นวิวเมย์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ให้รู้ไว้เนาะประดับความรู้ของตัวเองนะครับอืม ทันนะแต่ว่าในชี้นนี้จะได้ครบเลยนะครับได้ครบ28ตัวเราก็จะเก่งมากๆเลยลูกนะครับ so you need to be strong e r in English นะครับ for sure นะครับเดี๋ยวเรา move ไปที่ to the top นิดนึงนะทันไหมลูกนะครับทันนะปัดไฮไลท์เอาไว้นะจ๊ะข้อ4กลับมาในประโยคแท็กที่เป็นรูปปฏิเสธต้องใช้รูปย่อเสมอนะเช่นนะครับเช่น w i shall go shopping พวกเราเนี่ยควรจะนะครับพวกเราจะไปปช้อปปิ้งก็คือจะไปซื้อของกันใช่ไหมอ่ะ ประโยคหน้าเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธดึงเวิร์บช่วยคือคําว่าเชลออกมาทําเป็นปฏิเสธแบบย่อดได้เป็นช h a n ์แล้วหนูก็ดึงประโยคหน้าช h a n ์วีทันทีอืมทันไหมต่อไปลูกนะครับต่อไปอ,อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะครับขอใช้เป็นชุดละกันนะครับนะเช่นนะครับกูอาจจะบอกว่า Mm most of student นะครับครูบอกว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ uh, interested นะครับรู้สึกสนใจนะครับ in English language นะครับเอาแค่นี้แล้วกัน <laughs> เดี๋ยวจดไว้พอนะครับนะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ตอนนี้น้องน,นักเรียนส่วนใหญก็จะรู้สึกสนใจ I interested นะครับเขารู้สึกสนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเนาะประโยคหน้านะครับเ,เป็นบอกเล่าแท็กของเราเป็นปฏิเสธนะครับเรามองหา verb ช่วยคือ are แต่เราดึง are มาทำเป็นปฏิเสธแบบย่อได้เป็น aren't เสร็จปุ๊บถ้าประธานของประโยคหน้าเนี่ยมันเป็นคำคําแบบนี้ต้องแปลงให้กลายเป็น I U V dehi h i t นักเรียนเติม s ดูนักเรียนหลายคน นะครับนักเรียนหลายคนเป็นประธานพหูพจน์เราน่าจะใช้เป็นอะไรเอ่ยแทนนะพวกเขาเนาะคือคําว่าเดนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีหลักการเปลี่ยนนิดนึงจากตรงนี้อ่ะแล้วก็ question mark นะมดเอา student เปลี่ยนมาเป็นตัวเดนะลูกทันไหมต่อไปข้อที่5ลูกอย่างที่ครูบอกเกริ่นไปแล้ว ว่า am อ่ะมันไม่มีรูปย่อใช่ไหมเขาบอกว่า question tag ของ I am นะครับ question tag ของ I am เนี่ยให้หนูใช้เป็น aren't I นะครับปกติ am มึนน่อย่างที่ครูบอกว่า am มึนมันไม่มีรูปย่อนะครับมันไม่มีรูปย่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ am มึนไม่มีรูปย่อขอยืมสิ่งที่มันใกล้เคียงก็คือ aren't I แต่ aren't I ใช้ได้แค่ประโยค question tag เท่านั้นบอกแค่นี้นะห้ามไปใช้เป็นแบบ ประโยคที่หนูไปพูดในชีวิตประจำวันไม่ได้นะต้องใช้เฉพาะ q u e s t i o n tag เท่านั้นลูกนะครับอืมนะครับเท่านั้นด้วยถ้าเกิดประโยคป,ปกติก็คือ am not ได้เลยนะครับแต่อันนี้อยู่ในประโยค q u e s t i o n tag ต้องใช้เป็น art i นะครับอ่ะเช่นหนูอาจจะถามเพื่อนไงเปิดกล้องถามเพื่อนว่า i am the most beautiful girl in this class art e n i ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยและแซ่บที่สุดในห้องเรียนนี้ใช่ไหมอ่ะนะครับถ้าสมมติเพื่อนตอบ yes เออสวยนะ ทำ I ตอบ You You are ถ้าตอบเป็น No No you aren't นะครับหรือ I am the cleverest teacher ครูคนนี้เป็นครูที่ฉันเนี่ยเป็นครูที่ฉลาดที่สุด in the school ใช่ไหมอะตอบ Yes เท่านั้นนะครับประโยคหน้าเป็นบอกเล่าแถของเราต้องเป็นปฏิเสธนะครับเราดึง am มาทําเป็นแบบย่อนะ้ำมันไม่มีแอมมิ่นเนาะเราก็เลยต้องใช้เป็นอนต์นะครับแล้วก็เป็นอนต์ไอแค่นั้นเอง question mark ด้วยนะครับทันไหมกดข้อที่หลูก question tag นะครับของกริยาช่วยต้องใช้กริยาช่วยเหล่านั้นมาสร้างเป็นท็กถ้าประโยคหน้ามีกริยาช่วยใช้เป็น verb ช่วยถ้าไม่มี verb ช่วยใช้เป็น do does did นะครับอืมอ่ะเดี๋ยวครูเสริมนิดนึงกดเนาะถ้าไม่มี verb ช่วย ในประโยคหน้าให้ใช้เป็นดู does did ขึ้นอยู่กับปัจจุบันอดีตด้วยนะทันไหมโอเคนะต่อไปหลูอนเะช่น she can do it well rather than the last time หล่อนสาม,มารถที่จะทำมันได้อย่างดีประโยคตรงนี้แปลว่าอย่างดี รัฐเดนคือมากกว่าในครั้งที่แล้วใช่ไหมอ่ะประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธเมียมองหาเว็บ<ฮ>ช่วยเว็บช่วยคือคําว่าแขนดึงแคนมาทําเป็นปฏิเสธแบบย่อดได้เป็นขานแล้วเราก็เติมเป็นขานฉี่แค่นั้นเองลูกต่อไปมิสเตอร์แอนดรู k to you later เเขาบอกว่าในแอนดรูเนี่ยอาจจะพูดคุยกับคุณ later คือหลังจากนี้ใช่ไหมอ่ะประโยคแรกเนี่ยนะครับเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธ ดึงเมยมาทําเป็นปฏิเสธแบบย่อดได้เป็นลรลูกเมย์ยื่นมันออกเสียงว,ว่าเมย์ยื่นนะเราก็มิสเตอร์แอนดรูเนี่ยนะครับเป็นตัวประธานเราใช้อะไรแทนมิสเตอร์แอนดรูลูกเราใช้เป็นอะไรเอ่ย i u v d h e ต้องเป็น h e, T h e นะครับทันเมต่อไปข้อที่7ลูก question h a c k ของ use to ที่แปลว่าเคยนะครับอย่างที่คู่เกิดไปแล้วเมื่อกี้เนาอ นะมันจะมีเวิร์บช่วยตัวหนึ่งนะคือ use to use to กับ use ไม่เหมือนกันลูก use ก็คือ use use เฉยๆแปลว่าใช้อมถ้า use to แปลว่าเคยนะครับหลัง use to ตามไปตัวเวิร์บหนึ่งด้วยจะใช้เป็นด i d หรือว่า use ขึ้นก็ได้จะใช้เป็นคำว่าด i d หรือว่า use ขึ้นก็ได,ได้ได้สองแบบเพราะมันเป็นอดีตไงก็เลยต้องใช้ d i ดเข้ามาเช่น She used to be his secretary นะครับหล่อนคนนี้เคยเป็นเลขาของเขาใช่ไหมอ่ะนะครับประโยคนี้ลูกนะครับหล่อนเคยเป็นเลขาใช่ไหมประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธเมียงมองหาเวิร์บช่วยก็มีคำว่า use นี่แหละนะครับเราก็ดึง use มันได้สองแบบเนาะเราก็เติมเลยเป็น used to หรือ didn't แล้วเราก็เติมฉี่นั่นเองจากประโยคหน้าต่อไปนะครับ o u r School โรงเรียนของเราเนี่ย used to be นะครับก็คือเคยเป็น1ของ top 10 school อันนี้เดี๋ยวเติม S School นิดหนึงโรงเรียนของเราเคยเป็นหนึ่งในโรงเรียน top 10ในในประเทศไทยใช่ไหมใช่นะครับข้อนี้หลุดนะประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นบริสิษนะครับเราดึง u s e มาทำเป็น used to หรือ didn't และเราก็เติม our school เนี่ยเราใช้อะไรแทนลูกโรงเรียนหนโรงเรียนเนาะก็เลยต้องใช้เป็นตัวอะ เป็น it ในการแทนนะครับแค่นั้นเองเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยพออ,อคนหนึ่งชื่อว่าพออ,อประลองยุทธนะครับเคยเป็นหนึ่งในท็อปเทมาแล้วขึ้นเป็นอันดับ6ของประเทศนะครับเนาะแต่ว่ามันนานมาแล้วลูกนานนานนะครับนานมาแล้วเนาะนะครับต่อไปข้อที่8ลูกนะครับ ประธานในส่วนของแท็กอย่างที่ครูเคยสอนไปแล้วอันนี้มาแบบเข้ากดอีกหนึ่งรอบถ้าประธานในส่วนของแท็กต้องใช้เป็น pronoun เสมอ pronoun คือคำสรรพนามลูกคำสรรพนามก็คือเราองมีการเปลี่ยนแปลงอะเนาะให้กลายเป็นตัว i u v d นะครับมีอะไรอีกลูก h c เราก็ a t นะครับคือหนูต้องแปลงทั้งหมดนะในส่วนแท็กเนะี่ยประธานต้องแปลงมาเป็นคำเหล่านี้เนาะนะครับ ไดนิ้ะไดนิ้ะต่อไปลูกนะครับเช่นแอนนาเวนทูเชียงใหม่เยสเดย์แอนนาเนี่ยเขาไปที่เชียงใหม่เมื่อวานชี้มีประโยคหน้าเป็นบอกเราแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธนะครับเราติไว้ก่อนก็ได้อะมันต้องเป็นปฏิเสธลูกสเต็ปที่สองมองหาเวิร์บช่วยประโยคนี้มีเวิร์บช่วยปะ ไม่มีเว้นเป็นเวิร์บแท้แล้วเป็นเวิร์บช่องที่2ด้วยมีความเป็นอดีแตแปลว่านักเรียนต้องใช้อะไรเอ่ย3ตัวดูดาสือาดิลูกดิดมาทําเป็นปฏิเสธด้วยดิดดึนเจแอนนาเป็นผู้หญิงลูกใช้แลไรแทนแอนนาลูกฉีนะครับใช้ชีแทนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวคุโยงให้ออต่อไป everyone is happy to study with อาจารย์โพทุกคนรู้สึกมีความสุขที่จะได้เรียนกับอาจารย์โพใช่ไหมอ่ะใช่สิจ๊ะ ประโยคแรกเป็นบอกเราแทกของเราต้องเป็นปฏิเสธมองหาเว์บช่วยมี is แต่เดี๋ยวก่อนนะครับค่อยๆเรียนเดี๋ยวก็จะเก่งเองอย่าเพิ่งเติมปกติเวลาสเต็ปที่ครูสอนทำอะนะครับต้องดึงประธานก่อน everyone ที่แปลว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่เราใช้แทนเนาะทุกคนมันหลายคนต้องใช้เป็นคำว่าอะไรแทนรู้ปะ they นะครับต้องใช้เป็นคำว่า they เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอคำว่า they เราจะมาใช้เป็น i s ซืนได้ไหม ไม่ได้เราต้องแปลง is ให้กลายไปเข้ากับ day เนาะ verb to be ที่เข้ากับ day คือ is am หรือ are ลูก A uh, แต่มันต้องเป็นปฏิเสธใช่ไหมก็เป็น aren't day อันนี้ระวังให้ดีเนาะเพราะ is n d day ไม่มีในโลกนี้นะจำไว้นะถ้าเรียนกับครูแล้วหนูไปตอบ is n d day ครูโกรธนะครูโกรธนะจ๊ะต่อไป your sisters got married last year นะครับเขาบอกพี่สาวของคุณเนี่ยแต่งงานเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่หรือเปล่า last y a เป็น past นาะอดีต ประโยคหน้าเป็นบอกเล่าแทะของเราต้องเป็นปฏิเสธสเต็ปที่2อมองหาเวิร์บช่วยไม่มีเวิร์บช่วยมีแต่ก็สเป็นเวิร์บแท้และเป็นเวิร์บช่องที่2เราต้องใช้เป็นดิดนั่นเองออกมาเป็นดิดเดิลนะครับดิดเดิลเนี่ยไม่ต้องระวังเพราะมันใช้ได้กับประธานทุกตัวเนาะซิสเตอร์นะักเรียนสังเกตจากซิสเตอร์ประธานเติม s ซิสเตอร์สองคนนี้ใช้ลายแทนลูก i you we they he she it ใช้เป็นดิดเดิเดนะครับแค่นั้นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็น question tag นะลูกต่อไปทันไหมลูก ทันไหมข้อที่เก้านะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนต้องระวังนะลูกโอไมครอนกำลังมาเนาะตอนนี้นะครับโอไมครอนกำลังมานะครับเราอาจจะเสียถ้าถ้าเสียทีโอไมครอนก็ได้เนาะเราผ่านมาแล้วหลายซีซันนะครับซีซันนี้จะรอดหรือเปล่านะครับต้องคอยดูนะครับต้องคอยดูว่าเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยนะครับซีซันนี้ครูก็แอบกลัวนะคือกลัวๆอยู่ว่าเอ้ยมันจะยังไงล่ะนะครับ ในเมื่อมันแพร่กระจายเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนครูที่ไปเที่ยวช่วงแบบปีใหม่อะเป็นกันหลายคนมากเลยนะนะครับขึ้น Facebook ขึ้น i ิน t a g r a m ว่าแบบเป็นแต่ว่าครูไม่ได้ไปกับเขานะคือปีใหม่นีค้ครูอยู่บ้านตลอดเลยพาแม่ทำบุญ <laughs> แม่บอกว่าเออจะไปเลยข้อทีอ่เก้าหลัอแท็กของวูดไลท์ที่แปลว่าต้องการให้หนูใช้เป็นว o ดเดินนี่แหละนะครับเป็นเวิร์ช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัวยี่สิบห้าเนาะวูดไลท์เนี่ย คือบางตำราหนังสือบางตำราเขาบอกว่า verb ช่วยมันต้องเป็นตัวเดียวไงแต่ว่าอันนี้มี would บวก like นะครับเออ would like นะครับเออต้องใช้แท็บเป็น w o ดด d น่นเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่เราใช้จริงอ่ะคำว่า would like นี่ would like นี่ต้องตามด้วยตัว to บกวก verb หนึ่งนะนะครับบวก verb หนึ่งเช่น I would like to tell you I would like to be with you นะครับเช่น I would like to eat a lot ฉันอยากจะกินเยอะฉันอยากจะกินมากบางคนหิวไงนะครับอย่างเงี้ยจริง,รงๆเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันอาจจะไม่ใช่เวิร์บช่วยแต่บางตำรา,านาักภาษาศาสตร์บางคนบอกเอ้ยมันต้องเป็นเวิร์บช่วยสิมันก็ช่วยความหมายของเวิร์บแท้ไงก็คือช่วยคําว่า eat ไงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าให้หนูจําไว้แค่ว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคอ่าบอกเล่าที่มันใช้เป็น wood l i น e ใช้แท็กแค่ว o ดดื้อไม่ต้องมี l like, i น e เนาะเช่นประโยคแรกบอกว่า Rihanna เพื่อนสาวของเองลูก Rihanna would like to arrange her concert in Thailand รีฮันน่เขาต้องการลุกนะครับที่จะ arrange ก็คือจัดลุกนะต้องการที่จะจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยใช่ไหมนะครับประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธสเต็ปที่2มีเวิร์บช่วยคือคําว่า wood like wood like แต่ว่าตามกฎแล้วคือเราใช้เป็นคําว่า wood เดพอแล้วรีฮันน่เป็นผู้หญิงใช้ะลรแชนลูกฉีนะครับต่อไปนะครับ Ariana Grande เนาะใครชอบคนนี้นี่แบบแปลว่าหนูแบบ มีเทสนะมีรสนิยมนะชอบอาริ่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่า and อารนนิ่าแอนด์นิกกี้สองคนเนี่ย would like to work i n New York คนเนี่ยเขาต้องการที่จะทำงานในนิวยอร์กใช่ไหมประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นบริเสธมี w u o d like ทำเป็น w u l d ินและเราก็อาริ่ากับนิกกี้ลูกประธานมี2คนใช้ลายแทนลูกใช้เป็นเดย์นะครับแค่นั้นเองทันไหมนะครับทันไหมเราต้องฝึกไปพร้อมกันแบบนี้แหละนะครับอืม ันหมลูกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปถึงนะครับกดข้อที่10ลละอันนี้จะเป็นตัวที่26แล้วนะนะครับมันจะมีเวิร์บช่วยอีกหนึ่งตัวคือคำว่า would rather นะครับมันจะมี would like would rather นะ would rather แปลว่าอยากจะนะครับแปลว่าอยากจะนะครับแต่ว่า would rather เวลาที่เราใช้ในประโยคทั่วไปเนี่ยหนูจะใช้เป็น would rather หรือจะมีการย่อเป็น apostrophe d ก็ได้บวกกับคำว่า rather would rather นี่ตามด้วยตัว Verb 1เลยไม่ต้องมีถูนะ อืมนะครับไม่ต้องมีถูนะตามไปตัวเวิร์บหนึ่งไปเลยแต่ถ้าเกิด w o วูดไลท์ต้องมีถูก่อนนะครับอันนี้ก็ลองไปทบทวนเนาะใช้แท็เป็นวูดเดิเหมือนกันนะครับใช้แท็เป็น w o o d ดิเหมือนกันเช่น You ด์ร r t ธ t e r นะครับเราก็สังเกตว่าข้างหลังเป็น r a t h e r ที่แปลว่าอยากจะตรงนี้ย่อม,มาจากคําว่าว o ดเนาะคุณอยากจะ Stay at home คุณอยากจะอยู่บ้านใช่ไหมย่าเออนะครับประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราตรงนี้ต้องเป็นปฏิเสธ มองหา verb ช่วยก็คือคำว่าดื้อระเท่นี้แหละเป็น verb ช่วยเราเติมเป็น wouldn't แล้วดึงประโยชน์ประธานมาใส่ก็คือ wouldn't อยู่แค่นั้นเองเนาะต่อไปเห็นไหมพอมันเป็น verb ช่วยมันจะมีความพิเศษคือเติม N o t หลังคำว่า w o u l d a t ก็คือจะแปลว่าไม่อยากจะนะครับไม่อยากจะพวกเราเนี่ยไม่อยากจะไปที่นั่นเลยอ่ะแดดประว่าที่นั่นใช่ไหมอ่ะเนาะ ข้างหน้าเป็นปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นแค่บอกเราเราก็ดึงแค่ตัววูดเนี่ยมาใส่เฉยๆนะลูกไม่ต้องเป็นวูดเดินลักข้างหลังเป็นปฏิเสธเนาะนะครับมันมีปฏิเสธอยู่ตรงคําว่า Not แล้วเราก็ดึง V มาใส่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากเลยนะทันไหมต่อไปนะครับจะมีตัวที่27ละนะครับก็คือ h a d Better ที่แปลว่าควรจะนะครับควรจะนั่นเอง อ๋อคุณลืมตัวที่ย8ก็คือตัวคําว่า h a v e t o นั่นแหละนะครับที่เราเรียนกันไป h a v e t o นั่นแหละนะครับคือมี2ตัวเหมือนกันทันนะ h a d better เนี่ยแปลว่าควรจะแต่เราใช้ในความหมายเชิงปัจจุบันนะใช้แนะนําอันนี้คือแบบเพิ่มของมสีไปนิดนึงใช้แนะนําเวลาที่เราใช้ในประโยคทั่วไปเนี่ย h a d better ใช่ไหมหนูใช้เป็น a พ s t r o p h e ดีบวกคําว่า better ใช้ในการแนะนําได้เหมือนกับคําว่าชุดเลย หรือจะใช้รูปเต็มของเขาคือ head better แล้วใช้เป็นยังไงดูปะตามด้วยตัว Verb ์หนึ่งได้เลยใช้ในการแนะนำนะครับแนะนำเลยเพราะเนี่ยถ้าเกิดหนูสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมี t o e better head better ข้างหลังใช้เป็นแค่ h a d ดึ้พอนะครับในการทำเป็น tag นะลูกเช่น you better finish your homework คุณควรจะอันนี้ก็จะแปลว่าควรจะลูก finish คือทำให้เสร็จใช่ไหมคุณควรที่จะทำการบ้านให้เสร็จนะ ได้ไหมล่ะนะครับประโยคแรกเป็นบอกเล่าประโยคแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธสเต็ปที่สองมองหา verb ช่วยจ้า verb ช่วยเนี่ยก็คือคำว่าอะไร head bearer เนาะแต่เราดึงแค่ h a d มาใส่เป็น head ดึนแล้วเราก็ดึง you มาใส่แค่นั้นเอง h a d ดิน you ต่อไปถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธเห็นไหมลูกปฏิเสธของเขาก็คือแบบมันเป็น verb ช่วยไงเขาก็เลยเอา not มาวางเข้ข้างหลังได้เลย นะครับเหมือนกับพวกแคนคูดวิววูดอ่ะที่เอาแบบน็อตมาสวมได้เลยเนาะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะบอกไม่ควรละหล่อนไม่ควรที่จะ go out alone หมายถึงว่าหล่อนไม่ควรที่จะออกไปข้างนอกคนเดียวนะครับประโยคแรกเป็นปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นบอกเล่าเนาะนะครับต้องเป็นบอกเล่าเราก็ใส่เป็นแฮชเฉยๆแล้วเราก็ดึงชีมาใส่ก็คือแฮชฉีแค่นั้นเองนะครับทันไหมลูกเนาะอ่ะได้นะ S 1> <S 1> <S <S ได้นะว่ายี่ยงไรจ๊ะจบเสร็จยงังยังค่ะอ่าอ่อโอเคคือมันมันเหมือนแบบอารมณ์ว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือนการแสดงวิธีทําอย่างหนึ่งนะครับต้องค่อยๆไปคล้ายๆกับนิสสัะนะครับแต่ว่ามีแบบฝึกหัดข้างหลังอีกนะเราก็จะได้ฝึกเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดหนูได้เรื่องนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเก่งแต่มสองนะมสามนี่ไปสอบแล้วเพื่อนครูเป็น ครูอยู่ที่บริษใหญ่ไรเงี้ยเขาก็จะออกข้อสอบที่เรื่องนี้แหละแต่เป็นกฎลึกๆหน่อยนะครับนะค่อยๆเรียนไปลูกนะครับเดี๋ยวก็เก่งเองนะจ๊ะ,ะได้แล้วนะต่อไปกดข้อสิบสองนะครับสิบสองนี่เดี๋ยวครูให้หนดูดอกจันตรงนี้เลยไม่พอสีมันไม่สีมันไม่ร้อนแรง นะครับนะเป็นแบบเขียวแดงไปเลยเป็นคริสต์มาสไปเลยเนาะอ่ะกฎข้อที่12ลูกคือถ้าประโยคหน้าเนี่ยบางทีนะมันจะเป็นประโยคคําสั่งหรือว่าขอร้องนะถ้าเกิดว่าประโยคหน้าเป็นประโยคคําสั่งขอร้องนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าเป็น imperative นะครับอันนี้คือการขอร้องเนาะ order กับ request ทุออเรศ order แปลว่าสั่ง request เปลว่าขอร้องอืมถ้าประโยคหน้าเนี่ยเป,เป็นประโยคคําสั่ง มันจะกลายเป็นประโยคที่มันสุภาพทันทีด้วยการเติมแท็กว่า w i l l you will you ก็คือได้ไหมอ่ะเออมันจะดูสุภาพทันทีเดี๋ยวขอ,อนิดนึงตอนมอ,อะไรอะหนูเรียน imperative เนาะมอสองนี่แหละเทอมหนึ่งตัวแรกเลยนะครับประโยคคำสั่งขอร้องเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยนะจะขึ้นต้นด้วยตัว Verb1 บหนึ่งบวกด้วยตัว Object หรือว่าตัวกรัมนะครับถ้าเป็น v e r b to be ก็คือจะเป็น B e บวกบวกด้วยตัว Adjective หรือเป็น Don ก็ได้ บวกเวิร์บหนึ่งพอจำได้ไหมหรือถ้ามันจะเป็น no ไม่เอาดีกว่ายกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างเลยเช่นครูอาจจะบอกว่าเป็นเวิร์บหนึ่งบวกด้วยตัว object ใช่ไหมนะครับเช่น please please write down everything กรุณาจดทุกอย่างนะจ๊ะเออ thing เนี่ยไรยเป็นเวิร์บหนึ่งละ่ะไรเป็นเวิร์บหนึ่งกรุณาเขียนทุกอย่างลงไปหรือคุณอาจจะบอกว่า don't t a l k in a c l a s s อย่าพูดคุยในห้องเรียนนะจ๊ะอันนี้เป็นประโยคคำสั่งเลยอย่าพูดคุยนะครับนะเขาบอกว่าถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคคำสั่งหรือว่าขอร้องเนี่ย นะมันจะมีวิธีการขึ้นก็คือจะเป็น verb หนึ่งหรือว่าเป็น verb t o b ไปเลยหรืออาจจะเป็นตัว don บวก verb หนึ่งหรืออาจจะเป็นตัว no บวก verb ing นะครับหรือมี no บวกคำนาม no บวกด้วยตัว ing หนูเจอง่ายๆค no camera ห้ามเอากล้องเข้ามา no running ห้ามวิ่งนะจ๊ะอย่างเงี้ยเป็นประโยคคําสั่งนะครับเขาบอกประโยคคําสั่งเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นประโยคที่มันสุภาพถ้าเราเติมว่า will you เช่น Open your book เปิดหนังสือของคุณสิถ้าหนูเติมบิลอยู่ได้ไหมลูกแบบเนี้ยลูกนะเปิดหนังสือของคุณสิ <c oughs> ได้ไหมจ้อาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะต่อไป stop talking หยุดคุย Will you หยุดคุยได้ไหมจ้าประมาณเนี้ยลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะมีความซอวความเบานะครับต่อไป let's go to the movie ทำไมคุณต้องใส่ดอกจันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยกเว้นลูกแกะนะครับขอขอเขียยมะนาว ขอเขียวมะมาแนวถ้าประโยคข้างหน้าเกิดเป็น l s s นะครับหรือว่า l e t Us นะครับนะบังคับแท็กต้องบอกเลยว่าบังคับแท็กนะครับบังคับแท็กเป็นอะไรเอ่ยใครทราบบ้างช we ว h ชา l วีบังคับแท็กนะเพราะว่าจริงๆอ s ตรงนี้ที่แปลว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นรูปของกรัมใช่ไหมพอมาเป็นประธานเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็น we นะครับ Mm. อันนี้บังคับแท็กเลยนะอ้าวโพโทฟีเนี่ก็ย่อมาจากัสนะลูกอันนี้จะบอกเลยว่าต้องจําให้ได้นะครับเขาบังคับแท็กเป็นแฉวหวีอ่ะจดนะแต่ถ้าเลสมีถ้าเป็นเลสบวกอื่นอะนะครับให้ใช้แท็กเป็นวิวยูเหมือนกันเฉพาะเลสกับเลสอัพเท่านั้นนะครับที่จะใช้แท็กเป็นแชวหวีอ่ะทานะ เพราะนี่ถ้าเป็นเลตมีเช่นเลตมีเลตเลตตรงนี้ปล่ปล่อยปล่อยหรืออนุญาตนะครับนะปล่อยหรืออนุญาตอนุญาตที่ฉันเนี่ยอ s k h ิ m อนุญาตที่ฉันเนี่ยขอเขาที่จะติดตามคุณไปได้ไหมล่ะนะครับอันนี้คือติดตามนะที่จะติดตามคุณไปได้ไหมล่ะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเลตตัวอื่นเช่นเล t h ิ m เล t เ e r l e เล e มีอะไรเงี้ยนะครับเราต้องใช้เป็นวิ l อยู่เนาะนะครับทันไหม เสไปก่อนเดี๋ยวครูไปเข้าน้ำแปบ๊บเหมือนลูก มาต่อไปลูกนะครับข้อที่สิบสามนะทันนะลูกเอ๊ะวันนี้ฉันเป็นอะไร มาเรียต่อไปหลุดนะครับแม่สิบสามหลุดนะครับถ้าประโยคข้างหน้านะครับมันมีประธานหรือว่าการขึ้นต้นนะครับโดยการใช้เป็น i ดร์ e r สเต e ร์ e ดร์วอสเ e รเวอร์เนาะจริงๆไม่ใช่ประธานนะเพียงแต่ว่าเรียกง่ายๆนะครับว่ามันขึ้นต้นว่า i ดร์ e r สเต e ร์ e ด e ์วอสเ e รเว e r ์ที่แปลว่ามีเนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอะโอเค ถ้าข้างหน้านะครับเป็นประธานเหล่านี้เนี่ยให้นักเรียนใช้แท็กเนี่ยขึ้นต้นโดยการใช้เป็นเว r ร to be ที่เขาให้มาตรงนั้นเลยนะครับเช่นขึ้นต้นว่า the r e i star h เนาะนะครับพวกนี้แปลว่ามีหมดเลยนะแต่ว่า the r e i star h e e r e คือการมีในปัจจุบันนะครับส่วน the r e was the r e were คือการมีเมื่อไรเอิยนักเรียนในอดีตเนาะให้นักเรียนใช้เป็น, Word นว่าดืมใช้ในหน้าจอค่ะอ๋อเหรอทำไมครูแสดงมันเด้งออก โอเคมาเรียอะต่อไปหลุดนะครับถ้าข้างหน้าเป็น t ดรย์อิสเดรย์อาใช่ไหมนะครับนะข้างหลังหรือว่าเดร s ์วอสเซอร์นะครับเขาก็แยกพาร์ทปัจจุบันอดีตเนาะให้ใช้เป็น verb to be ที่เขาให้มาตัวนั้นเลยเช่นให้ is เอา is มาทำเป็น is ซึงให้ was เอาทำเอาวอมาทำเป็น w a ซึงบวกด้วยคำว่าเดร r e ไปเลยนะครับอันนี้ง่ายดีเช่น That is a p เ r s ร์สในไมบันะครับ t h รย์อคือมีหลอก มี purse คือกระเป๋าตังค์เนาะกระเป๋าตังค์ของผู้หญิงที่มันเป็นย,วยาวๆอ่ะส่ง purse ก็คือกระเป๋าตังค์ยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น wallet อ่ะก็คือกระเป๋าตังค์ wallet เนี่ยมันคือกระเป๋าตังค์ผู้ชายก็คือทรงของผู้ชายสี่เหลี่ยมแบบจัตุตรัสอ่ะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงใช้น่ะอันนั้น่ะแบบนั้นเราเรียกว่าเป็น wallet ถ้าเป็นของผู้หญิงมันจะย,วยาวๆอันนั้นเป็น purse นะครับเนาะ that is a purse in my bag มีกระเป๋าตังค์นะครับ <c oughs> ย,ยาวๆนะครับอยู่ใน my bag ก็คืออยู่ในกระเป๋าใหญ่ของฉันไหม ข้อนี้ข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธดึง is มาทำเป็น isn't นดะแค่นั้นเองง่ายโคตรต่อไป there are many flowers in my garden มีดอกไม้จำนวนมากอูนะครับอยู่ในสวนของฉันที่มีประโยคหน้าเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธดึง R มาทำเป็น a r e n t นะครับแล้วเราก็ดึงแดมาใสา่เป็นอันเด r e ต่อไปถ้ามันเป็นอดีตใช่ไหมเช่น there was an accident last year last night นะครับมีอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับถ้าแบบนี้ดึงวอ s มาทำเป็นวอซแล้วเราก็ดึงแดนม,มาใส่แค่นั้นเองวอ s n ซ t นเด e ทันไหมต่อไปสิบสี่ลูกนะครับสิบสี่น่าจะมีแบบนัชนนเมืองดีนี้อ,อ๋อนาวินใช่ไหมนาวินจำได้หลชื่อเล่นนะครับเออเดินทางกลับจาเดินทางกลับจา 14ลูก question tag นะครับของ that is that is แปลว่านั่นคือใช่ไหมนั่นคือนั่นก็คือสิ่งนั้นที่อยู่ไกลๆแล้วก็ tag ของ this is ที่แปลว่านี่คือนะครับถ้า question tag ของ that is กับ this is ให้หนูใช้เป็น is n t it หรือว่า is it ก็ได้นะครับให้ใช้เป็น is n t it หรือว่า is it เนอะทันไหมก็เอาจริงๆอะก็คือคำว่า this คำว่า that เนี่ยนะครับพวกนี้ใช้ it แทนนะครับ นะครูก็จะสรุปครูอยากสรุป t h i อว่า that เนี่ยใช้เป็น it แทนแค่นั้นเองนะครับเนาะเช่น this is my book นี่คือหนังสือของฉันนะใช่ไหมอ่ะประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปริเศธดึง is มาใส่เป็น i s n แล้วก็ this เนี่ยเราใช้ it ในการแทนนะลูกต่อไป that is not your bag นั่นมันไม่ใช่กระเป๋าของชุนใช่ไหมอ่ะประโยคแรกเป็นปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นบอกเล่าดึง is มาใส่ตัวเดียว แล้ว that เนี่ยใช้ it แทนแค่นั้นเองเป็น is it นะครับต่อไป that is not your belongings นะครับนั่นนะ่ะมันไม่ใช่ your b e l o n g i n g แปลว่าสิ่งของหรือว่าสัมภาระของคนนุณนี่ข้างหน้าเป็นปฏิเสธแ็กของเราต้องเป็นบอกเราดึง is มาใส่แล้วก็ตัว t h i s นี่ใช้และแทนลูก it แทนเนาะอมแค่นั้นเองทันไหมต่อไปนะครับสิหละกดนะครับนะกดข้อที่15บบอกว่าถ้า เป็น these are กับ those are นะครับ these แปลว่าเหล่านี้ใช่ไหมเหล่านี้คือส่วน those ก็คือเหล่าอะไรลูกเหล่านั้นถ้า these นี่คือเหล่านี้เหล่านี้แปลว่าหลายสิ่งที่อยู่ใกล้หลายสิ่งที่อยู่ใกล้ตรงนี้ถ้า those คือหลายสิ่งที่อยู่ไกลๆเข้าใจมั้ยลูกนะครับหลายสิ่งที่อยู่ไกลเนาะ,ะเดี๋ยวแปับนึงโอเคออะนะครับถูกแล้ นะครับถ้า t ี s คือเหล่านี้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆถ้า t h o s คือหลายสิ่งที่มันอยู่ไกลเนาะนะครับต้องใช้แท็กเป็น and day แปลว่าจริงๆอ่ะก็คือใช้ตัว and นั่นแหละนะครับเข้ามาแล้วก็ตัว t h e s นะครับที่แปลว่าเหล่านี้กับคําว่า d h o s e ที่แปลว่าเหล่านั้นหนูต้องใช้อะไรแทนลูก day ในการแทนเนาะเพราะมันหลายสิ่งไงก็เลยต้องใช้เป็นคําว่า day เช่น these are her belongings นะครับสิ่งนี้เป็นสัมภาระนะครับคำว่า belonging แปลว่าสิ่งของหรือว่าสัมภาระนะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของสัมภาระของหล่อนใช่หรือไม่ประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธดึงเวิร์บช่วยมาทําเป็นอ่านดึงอามาทําเป็นอารเราก็ดีสเราใช้อะไรแทนลกูกดีสเราก็ใช้เป็นคําว่าเดย์แทนเนาะต่อไป those are not our ball ตรงนั้นน่ะนะครับสิ่งเหล่านั้นหรือว่าลูกบอลตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ลูกบอลของเราประโยคแรกเป็นปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นบอกเล่าดึงอาร์ครับมา,มาทำได้เลยเป็นบอกเล่าไงเราต้องเตือนสติตัวเองนะต้องหาก่อน ดึกอามาทำแล้วโดสใช้อะทรแทนลูอาเดแคนนล์ลูนะครับทันไหม,มค่อยๆเรียนเดี๋ยวก็เก่งเองสบายนะครับเรื่องนี้คือรายละเอียดมันจะเยอะหน่อยแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำอ่ะต้องฝึกแบบต้องฝึกบ่อยๆเหมือนคณิตศาสตร์เลยนะครับต้องฝึกทำกดมาอาจจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดเนาะกดข้อที่สิบหกก็จะเริ่มค่อนข้างยากขึ้นมาอีกนิดหนึงห่งลูอย่างที่ครูเกิดตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่ามันจะมีประโยคกึ่งปฏิเสธใช่ไหมแล้วคากลุ่มไหนเอ่ยที่มันจะทําให้เป็นกึ่งปฏิเสธ หรือปฏิเสธไปเลยเพราะฉะนั้นนีแท็กของเราจะต้องเป็นบอกเล่าก็จะมีคําเหล่านี้ลูกนะครับก็จะมีคําเหล่านี้เนาะอ่านกับปับหนึ่งอ่านมาจะมีคําเหล่านี้นะครับเช่นมันมันก็จะมีคาว่า feel เดี๋ยวครูให้ไฮไลท์เลยแล้วกันเนาะนะครับเพื่อความสวยงามก็จะมีคำว่า feel อยู่กับ little ที่แปลว่าเล็กน้อยนะครับสองตัวนี้แปลว่าเล็กน้อยน้อยแต่จำได้เปล่าเราเคยเรียนแล้วนะนะครับเราเคยเรียนแล้วนะอ่ะนนะครับนิดนึงทวนนิดนึง ฟิลจะบดด้วยตัวนามที่เป็นไงลูกนามนับได้เนอะรูปพูหูพ์ด้วยคือการเติม s e s ถ้า little นี่เราจะตามด้วยตัวอะไรตามด้วยตัวคำนามที่นับไม่ได้นะครับนะไม่เหมือนกันนะเออสองตัวนี้เจอปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยว่ามันเป็นกึ่งปฏิเสธแท็กของเราต้องสลับไปเป็นบอกเรา never นี่เขาแปลว่าไม่เคยอยู่แล้วนะความหมายของเขาเนี่ยนะครับไม่เคย rarey แวรี y สก a รี่แฮร์รี่เซลดองปีกายาวๆคำกลุ่มนี้เป็นคำา d v v e rb of Frequency เแปลว่าแทบจะไม่หรือไม่ค่อยจะนะครับไม่ค่อยจะก็ได้คือคำกลุ่มนี้เนี่ยโดยความหมายเขาจะแปลว่าไม่อยู่แล้วไงแทบจะไม่ไม่ค่อยจะก็จะกลายเป็นประโยคกึ่งปฏิเสธไปเลย Neither แปลว่าไม่นะครับนไม่ No one กับ nobody แปลว่าไม่มีใคร ไม่มีใคร nothing มีมีอะไรนะไม่มีอะไร,ไะไรคำกลุ่มนี้พอมันมาสิงสถิตยอยู่ในประโยคหน้าประโยคกลายเป็นกึ่งบฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นแค่บอกเล่านะจ๊ะเด็กๆคือเราต้องแบบเหมือนอาจจะต้องเขียนแบบกำกับไปนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวลืมเนาะทันไหมทันมีจะ๊ะทันมีจะ๊ะอะทันมีจะ๊ะต่อเลยจะ๊ะนะครับ เช่นประโยคแรกเลยนะครับ feel c e r t a n know the answer ถอด feel certain knew the answer นักเรียนจำนวนเล็กน้อยที่จะรู้คำตอบนะครับประโยคนี้มี feel เนี่ยเป็นกึ่งปฏิเสธนะครับกึ่งปฏิเสธคุณจดไว้ก่อนเสร็จเออ่แทถของเราก็ต้องเป็นบอกเราอ่ะสเต็ปที่สองมองหา verb ช่วยก่อนมี verb ช่วยไหมไม่มีมี knew ที่แปลว่ารู้เนี่ยเป็น verb สองเป็นอดีตพอไม่มี verb ช่วยหนูต้องใช้เป็น do does did แต่พอมันเป็นอดีตปุ๊บใช้เป็น did สะกดตัวเองว่าอันนี้ต้องเป็นบอกเล่าต้องเป็นดิสเฉยๆและประธานเนี่ยคือฟ <Students S 1> ิลสติลเดนสติลเดนมาเติม s, <S ดู <S นะครับมันหลายคนใช้เป็นอะไรแทนลูกอ i ู v ี H I ใช้เป็นดิ d เดแค่นั้นเองนะครับทันไหมค่อยๆไปลูกเอาเฮลโลเคตตี้มาเอาใจเด็กไว,ไวไทีนมอสองเนาะแบๆสๆใสนะครับต่อไปทีเนีวยว่า comes l a r l y เขาไม่เคยมาเช้า เขาไม่เคยมาเร็วเลยนะครับเย่โมกประโยคนี้ n น v e r ทําให้กลายเป็นกึ่งปฏิเสธ n น v e r คือไม่เคยใช่ไหมแท็กของเราเตือนสติว่าตัวเองว่ามันต้องเป็นบอกเราพอเป็นบอกเล่ามองหาเวิร์บช่วยเวิร์บช่วยมีไหมไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้ววิเคราะห์คําเติม S การที่เวิร์บเติม S เนี่ยมีความเป็นปัจจุบันพอมันเป็นปัจจุบันใช้ได้2แบบก็คือดูกับด a าสแต่เดี๋ยวเราต้องดึง h ีมาอยู่แล้วเราใส่ h ีก่อน h ี he, ใช้คู่กับ do the does d o e s เราตอบแค่ does he เฉยๆเพราะมันเป็นบอกเราทันไหมลูกเนาะค่อยๆทำค่อยๆทำต่อไป that job is hardly suitable for Peter เขาบอกงานนั้นเนี่ยนะครับงานนั้นเนี่ย is hardly suitable แทบจะไม่เหมาะสมสำหรับปีเตอร์เลยนะครับนะคำนี้แปลว่าเหมาะสมเนาะแต่ว่ามันมีคำว่า hardly มาอยู่แล้วลูกนะครับมันมีคำว่า hardly มาอยู่แล้วนะ ฮัลลี่ตรงนี้ปลว่าแทบจะไม่กลายเป็นกึ่งปฏิเสธแท็กของเราตรงนี้ต้องเป็นบอกเรานะครับมียงมองหาเวิร์บช่วยเออประโยคนี้ดีหน่อยมีอ s เป็นเวิร์บช่วยจากดึงอ s สแดดจอบแดดนี่เมนะื่อกี้เราเรียนไปละแดดตรงนี้นะครับแดดตรงนี้นะก็เราต้องใช้อะไรเอยต้องใช้ it ในการแทนเนาะนะครับต้องใช้อ t ในการแทนอย่าลืมนะคือกฎมันจะเริ่มผสมกันแต่ว่ามไม่ได้ยากมากนะครับเออทันนะ ถนะต่อไป Nothing was done Nothing คือไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไร was done คือเสร็จนะครับไม่มีอะไรเสร็จ Nothing เนะี่ยมันแปลว่าไม่มีอะไรมันเป็นปฏิเสธแท็กของเราตรงนี้ต้องเป็นบอกเราเมียมองหา verb ช่วยแน่นอนมี was เราดึง was มาใส่และ Nothing ใช้อะไรแทนจ๊ะ นอติงเขาไม่มีอะไรเนี่ยใช้เป็นอิแทนนะนอ i ิงใช้เป็นอิดนะลูกอือเออเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวจะมีกฎต่อไปหนูยังไม่ได้เรียน I อ c สกาเร่สกาตรงนี้ปลว่าแทบจะไม่แทบจะไม่ฉันแทบจะไม่โน no, ก็คือรู้จักเขาเลยนะครับคนบางคนเนอนรู้จักกันมานานแต่เหมือนไม่รู้จักเลยอะประโยคนี้กลายเป็นปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นบอกเล่าสเต็ปที่สองมองหาเวริรช่วยไม่มีเลยมีแต่โ no, นเป็นเวิร์บหนึ่ง แปลว่าเราต้องใช้ได้แค่ดูกับ das แต่ถ้าเกิดว่าจะชัวเติม i ก่อน i ใช้คู่กับ do the das do ดูตอบเป็น do ไอแค่นั้นเอง You r a r ี l y go to the cinema คุณเนี่ยแทบจะไม่ไปดูหนังเลยใช่ไหมอ่ะประโยคนี้ลูกนะครับ r บ r r y y s c a r y พวกนีแนะ้แทบจะไม่นะครับแทบจะไม่ก็จะมีความหมายเป็นเทิงปฏิเสธเนาะแท็กของเราตรงนี้ก็ต้องเป็นบอกเล่าเหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บมองหาเวริรช่วยมีไหมไม่มีอีกแล้ว <Okay. S 1> ลูกมีแต่โกเป็นเวิร์ เป็นเวิร์บแท้เราใช้ได้2ตัวคือดูกับ does เราเติม u u ไว้ก่อน u u นี่ใช้ดูหรือ does ดูดูด <"Do> ีหรือประมาณนี้ลูกทันไหมต่อไปข้อที่17ลูกถ้าประธานของประโยคเนี่ยนะครับเป็นคำว่าเหล่านี้เลยเอาจริงๆอ่ะตระกูลเนี้ครูให้สรุปว่า คือเป็นสรรพนามที่แทนคนนะครับที่เป็นคนนะครับถ้าประธานเป็นคำว่า everyone everybody นะครับที่แปลว่าทุกคนนะครับจริงๆมันจะลงท้ายวันกับบอดีอะ everything ที่แปลว่าทุกสิ่งเดี๋ยวครูขอค่า everything t h i n นะครับ everything ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะ no one กับ no body สังเกตคือมันลงท้ายด้วยตัวว n นกับ no body นะครับอันนี้คือ nothing, ไม่มีใครถ้าน o t h i n g แปลว่าไม่มีอะไรถ้า no one กับ no body คือไม่มีใคร ถ้า anybody ที่แปลว่าวบางคนนะครับหรือรวมถึง someone somebody ด้วยนะนะครับตระกูลนี้เนี่ยครูขอบวกอีกสองตัวได้มัได้สิจ้ะให้อภัยชันเถิดนะครับตระกูลนี้รวมถึงตัว someone หรือ somebody นะครับตระกูลวันกับตระกูล body อ่ะใช้เป็นตัวเดแทนทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นคนใช้เป็นเดนะครับสรรพนามที่เป็นคนใช้เป็นเดในการแทนเนาะ เช่นอ๋อมีคำว,ว่า n e i t อร์คือไม่เลยด้วยนะครับไม่เลยด้วยทันไหมเช่น everyone likes it ทุกคนชอบมันใช่ไหมอ่ะประโยคแรกเป็นบอกเล่านะครับ everyone ไม่ใช่ n o one นะครับนะเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธมองหาเวิร์บช่วยมีไหมลูกไม่มีมีแต่ likes likes เติม s แสดงว่าอันนี้มีความเป็นปัจจุบันปัจจุบันเราใช้ได้แค่ดูกับ d o e s everyone เราใช้เป็น day แปลว่า day ใช้คู่กับ do หรือ does มันจะง่ายขึ้นเนาะถ้าเราเติมแบบนี้นะต้องใช้เป็น do แต่ว่าต้องเป็นปฏิเสธต้องเป็น don't day nobody k no w the answer อันนี้สอนสอนเลยอะ nobody คือไม่มีใครอันนี้เป็นตัวปฏิเสธ t a กของเราตรงนี้ต้องเป็นบอกเราสเต็ปที่สองมอหาเวิร์บช่วยไม่มีมีแต่ no เติม s การที่กริยาเติม s มีความเป็นปัจจุบันใช้ได้ดูกับ does แต่ nobody ใช้เป็น day แทน เราจึงเติมได้แค่อะไรลูก do day แค่นั้นเองเนาะใ neither of the boy neither คือไม่เลยของเด็กผู้ชายนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยของเด็กผู้ชายที่บ่นหรือว่าตำหนินะครับข้อนี้ neither เป็นปฏิเสธแท็กของเราตรงนี้ต้องเป็นบอกเราสเต็ปที่2มองหาเวิร์บช่วยไม่มีอีกแล้วลูกแต่ว่าคอมเพลนเติม ed ต้องใช้เป็นอันนี้มันเป็นอดีตเนาะก็เลยต้องใช้เป็น did และเราก็เห็นว่าอุ้ยเดอะบอยมาหลายคนเนาะเด็กผู้ชายหลายคนก็เลยต้องใช้เป็นดิสเดในการแทนแค่นั้นเองอืมทันนะต่อไป non of the workmen นะครับไม่มีเลยของ workmen แปลว่าคนงานลูกเนาะไม่มีเลยของคนงานที่มาถึงตรงเวลานะครับมาถึงตรงเวลา alive เป็น verb แทนลูกประโยคนี้มี non ที่แปลว่าไม่ ปุ๊บเนี่ยกายเป็นปฏิเสธแท็กของเราต้องเป็นบอกเล่าคูติไว้ก่อนนะครับคูติไว้ก่อนพอเป็นบอกเล่ามองหาเวิร์ช่วยมีไหมไม่มีมีแต่ alive เติม ed ย่อมาจากอดีตเพราะ e คืออ่ะ d คือดีดไม่มีเลยของคนงานที่มาถึงตรงเวลาใช่ไหมอ่ะข้อนี้เป็นอดีตใช้เป็นดีดเนาะเราผ่านมาละแล้วก็เวิร์กเมนมเมนมันหลายคนต้องใช้เป็น day แทนอยู่แล้วมีข้อยกเว้นเหมือนกันยกเว้น non of us ถ้าตรงนี้เป็น us ที่แปลว่าพวกเรา เราจะใช้เป็น V ในช่องของประธานนั่นเองอทันไหมเดี๋ยวเตรียมใบรายชื่อก่อนบันนี้จะให้เลิกเร็วสักห้าอ่าสิบนาทีอะเพราะว่าเรียนเยอะแล้วแหละจริง <c oughs> ๆ <c oughs> คุณรู้นะ <c oughs> ว่ามันเรียนเยอะนะครับแต่ว่าเราเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์เราจบมสองแล้วเนี้ยนะครับเราจบแล้วนะเ <c oughs> <c oughs> ออมาโรงเรียนเราเปิด สอบกลางเดือนกุมภาหลูกตอนนี้คือหมดไปแล้วเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับเหลืออีกแค่ประมาณสักหสัปดาห์ไม่ถึงดีด้วยแล้วครูอ่ะจะพยายามติวอังกฤษเสริมคือครูไม่รู้ว่าอังกฤษเสริมเขาจะมีการสอบจริงจังหรือเปล่านะครับหรือจะเก็บคะแนนอย่างไรนะครับแต่จะพยายามแบบติวให้ได้ก่อนนะครับคือติวติวเพื่อเผื่อเผื่อเขาสอบแบบเก็บคะแนนย่อยอะไรเงี้ยเราจะได้แบบดึงชีตครูมาอ่านได้เลยแต่จะปรับเปลี่ยนใหม่จะไม่ไม่ไปติวแบบรอบไปภาคอย่างเดียวแล้วนะครับบางวิชานะ เพราะว่าบางบางตัวเขาแบบมีการสอบย่อยด้วยเนาะนะครับไม่ได้สั่งงานอย่างเดียวละต่อไปข้อที่18ถ้าประธานเป็นคำว่า everything ที่แปลว่าทุกสิ่งนะครับ something ที่แปลว่าบางสิ่งนะครับรวมถึงอีกหนึ่งตัวคือ anything ที่แปลว่าบางสิ่งเหมือนกัน nothing คือไม่มีอะไรเอ่ยหนูต้องใช้ประธานในส่วนของแท็กเป็น it นะจ๊ะนะครับเช่น everything in this school is good ทุกสิ่งที่ในโรงเรียนนี้ยมันดีชีมี ประโยคแรกเป็นบอกเล่าแท็กของเราต้องเป็นปฏิเสธสเต็ปที่สมองหาเวิร์บช่วยเออน,นานจะเจอก็เป็นอ s ซึแล้วก็เอไว้สิ้งใช้ it ทแทนต่อไป something isn't complete นะครับบางสิ่ง isn't complete d อันนี้ขอแก้ได้ไหมเป็น anything anything จะดีกว่าเพราะว่า anything ใช้ในประโยคปฏิเสธบางสิ่งไม่สำเร็จ complete แปลว่าสำเร็จสมบูรณ์ใช่ไหมอะประโยคแรกเป็นปฏิเสธแท็กต้องเป็นบอกเล่าดึง is มาใส่ เอนี่สิงใช้อิบแทะนะครับวันนี้เอาไปแค่สิบแปดกดพอเก๋ๆจริงๆหนูเรียนเยอะนะหนูเรียนเยอะมากเลยเรียนเยอะมากเลยลูกนะครับแต่ถ้าเกิดหนูฟังคุณแล้วหนูเข้าใจโอเคเลยนะครับเนาะสิบเก้ากับยี่สิบเดี๋ยวเรามาต่อครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดกูเตรียมไว้เยอะเนอะนะครับแต่ว่ากูอาจจะให้หนูทําสักยี่สิบข้อพอเพราะว่าเราต้องเล่งไฮสปีดเต็มที่เลยนะครับมสองนี้ไม่อยากจะ คือถ้ามันได้แล้วก็ข้ามนะครับอืมจะได้แบบคอมพลีทเนื้อหาก่อนนะครับอ่าโป้องอยู่ไหมลูกโป้งปฐาดาเดี๋ยวเสกชื่อหน่อยเนาะมาค่ะอ่าเป้ยลูกปานเพริเป้ยอยู่ไหมลูกมาค่ะมาค่ะโอเคผักหวานพิชยาภาจ้าพิชยาภามาค่ะพิชยาภามาจ้าโอเคมินทอนลูกเมนตัน,นบันวิชลูกอยู่เนาะเกมอีลูก กิอีอยู่ค่ะอยู่ค่ะโอเคนาวินล,ลาออมพัชรพรจ้านาค่ะทาน,นที่พาจ้าเพื่องมา,าะแต่แต่ไม่ได้โอเคจ้าบอลลูกธนพัทย้อนสีลูกน้องบอลอยู่เนาะโ okay, อเคอะตอมลูกมาค่ะโอเคอยู่จีจี้ลูกพิมพิสาลูกอยู่แหมจีจี้จ,จีจี้อยู่นะโอเคกา อ่ามาไอ้ลูกมาสิริวิภาอยู่ไหมลกูกมาค่ะโอเคการันอยู่ไหมลกูกการันวร,รปัดอยู่เนาะโอเคไอซ์วาริสราลกูกอยู่ค่ะโอเคมิวพรชนกจ้าอยู่ค่ะโอเคฟาพัทราวดีมาค่ะมีมีเข็มจีรารมาค่ะโอเควินสุภสุภกฤตลกูกอยู่เนาะฟางลูกปุนเย สาจรสศิริมาค่ะโอเคให้อภัยคุณเถิดคุณตกภาษาไทยลูกอมธัญพอลูกมาค่ะโอเคยายใหม่ลูกยายใหม่กันวรายายใหม่อยู่ไหมลูกยายใหม่ไม่อยู่นะนะครับอ่ใ uh, uh, บอ่อินออนลูกมาค่ะโอเคใบทอนลูกใบตานวิมนพรอยู่เนาะโอเคไออุ่นลูกมาค่ะไปตองจ้า มาค่ะซินดี้ลูกมาค่ะโอเคเจนนี่ okay, ลูกเจนนี่พิชชาอยู่ไหมลูกมาค่ะโอเคแคปเทนสิรศิธิ์ลูกแคปเทนกับตันอยู่ไหมลูกกับตันไม่อยู่นะมิ้นลูกพัชราภามาค่ะโอเคเก้า okay, ลูกเก้าพาคินลูกฮฮลโหล ก้าก็ไม่อยู่ไปไหนกับนาวินนี่แอบเล่นเกมหรือเปล่าอ,อ,อย่านะ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 จ๋ามอนอลูกพัทรกรลูกอยู่ไหมพัทรกรดีศรีสุขลูกมอนอยู่ไหมมอนไม่อยู่นะต่อไปเบนสลูกนะัทธิดามาเมืองเม้น์อยู่ไหมเบนไม่อยู่นะเฟรมลูกนะัทวัตลูกเฮลโหลเฟรม เฟรมก็ไม่อยู่ไปไหนกันเนี่ยออดลูกวิสรุสีนามเฮ้ยทำไมหนูไม่ไดี้ยินเสียงครูหรือเปล่าทำหาเหยเยอะจังโอดก็ไม่อยู่หรอพรอยลูกพิชยาภาอินทิรักสามค่นนะอ๋อไม่สามนี่โอเคมันมีพิชยาภาอีกคนหนึ่งอันนั้นผักหวานโอเคจ้ะนะครับเรียบร้อยมีใครไม่มีชื่อมีไหมลูก มีไหมไม่มีนะเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับปล่อยก่อนสิบนาทีนะครับวันนี้เรียนเยอะแหละเยอะมากด้วยอ่ะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะบ,บ๊ายบายลูกเด็กๆครับอันน่าเส้นนะครับแล้วก็กินกินข้าวหน่อยๆนะเดี๋ยวอ้วนนะช่วงนี้นะครับเออไม่ได้ออกกําลังกายนะบ๊ายบายลูกเด็กๆนะครับอันน่าส้นนะลูกนะครับ